ิมทีมีการพูดคุยกันบอกว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีประกาศเส้นทางการเมืองจะมีบรรดานักเลือกตั้งที่เป็นส.ส.ย้ายตามลุงตู่มาชุดใหญ่อย่างน้อย 30-40 คนครับครับแต่ปัจจุบันเพียงแค่ระดับ20คนยังหายากครับและร้ายกว่านั้นคนที่ย้ายออกมาสร้างค่ายใหม่ในรวมไทยสร้างชาติยังกลายเป็นเขาเรียกประสานนักการเมืองว่า NPL คือถ้าส่งไปแล้วโอกาสที่จะสอบตกเยอะวันเด้อ Non Performing Loan Loan ครับลุงป้อมบอกว่าในพรรคอาจจะมีทุนน้อยแต่ถึงปัจจุบันป.4 จัดการคุยกับกลุ่มทุนอย่างน้อย3กลุ่มเรียบร้อยโรงเรียนลุงป้อมแล้วอยู่นะลุงป้อมถึงเบ่งบานไงมั่นใจได้ว่าเลือกตั้งคราวนี้ทุนรอนพร้อมบ้านใหญ่ไม่ไปสอสอมัดใจอยู่อย่าลืมลุงป้อมมีพลังอยู่ข้างหลังที่เป็นสวอีก 70-80 ว่าเรามี2ปอตอนนี้แต่ละปอนั้นเป็นยังไงบ้างเนชั่นอินไซต์จะเจาะลึกให้ได้เห็นจะมาดูบารมีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีครับบารมีทางทหารยังมีครับบารมีทางความมั่นคงยังมีครับบารมีในเรื่องกระแสความนิยมลดต่ำลงมาเรื่อยๆสำหรับประชาชนนักลงทุนผู้ประกอบการครับแน่นอนครับกระแสนิยมโดยรวมบารมีมันจะบอกถึงว่าทิศทางการเมืองจะเป็นยังไงบารมีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคะแนนนิยมเมื่อกี้พี่โอก็บอกเลยว่าก็ตกต่ำลงเยอะถ้าเทียบปี62แต่กระแสนิยมทางภาคใต้ยังดีอยู่ยังดีจะเป็นแอสเซทสำคัญว่าจะเดินต่อทางการเมืองหรือไม่คนใต้เขาหาคนสู้คนเดียวครับ สู้กับทักษิณให้ได้ เหนือกว่านั้นพลเอกประยุทธ์ไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันคนใต้ชอบอันนี้เป็นจุดเด่นใช่ไหมแบบนั้นใช่ไหมใช่จะไหมใช่จะอย่างที่พี่โอว่าใช่ไหมอันที่สองมัดใจสอสอยากเหตุตลอด3ปีที่กว่าๆนะเอาช่วงเลือกตั้งนะครับสัมพันธ์สอสอต่ำมากอาจจะเป็นเหตุผลที่พี่โอพูดเมื่อกี้เขาได้ว่า3ปอเขาแบ่งหน้าที่กันเมื่อแบ่งหน้าที่ปั๊บเนี่ยต่างคนต่างทำสอสอก็ไม่รู้เรื่องหรอกถูกแบ่งหน้าที่กันนี่สอสอเนี่ยให้ลุงป้อมทำลุงตู่เลยถอยออกห่างมาอีกอย่างนึงที่วัดบารมีมันส่งผลต่อบารมีตกต่ำลงครับจากอายุการดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีที่เป็นนายกต่อนะครับเหลือแค่2ปีจบแค่ปี68ก็บอกทุกคนนะครับประกาศแล้วบอกแล้วสองปีครับประกาศชัดบอกแล้วปี68ก็เป็นอันว่าจบกันคนอื่นมาสานต่อในการบริหารจัดการประเทศเพียงแค่2ปีความมั่นใจของผู้คนที่จะเลือกคนมาเป็นนายกมันต่างกับ4ปีเยอะทีเดียวครับแน่นอนครับพอบอกว่าออกมาพูดครั้งแรกว่าผมอยู่แค่68เนี่ยปี68เนี่ยกลุ่มทุนหรือว่าสสเนี่ยการจะเดินตามไปเนี่ยหรือว่าพวกกลุ่มทุนเวลาลงทุนก็ลองเข้าลงทุนระยะยาวมั้ยใช่ถ้าลงทุนระยะสั้นระยะยาวเข้าลงทุนระยะยาวดีกว่ามั้ยถูกอันที่4ไม่เขาบอกคนเด็กประยุทธ์ในค่อนข้างที่แบบค่อนข้างเซฟไม่ค่อยกล้าได้กล้าเสียทางการเมืองเท่าไหร่นี่ดูได้ชัดครับครับบริบทของนายกรัฐมนตรีจะถูกพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลขี่คอครับและผลของการขี่คอทำให้กลัวในเรื่องหนึ่งเมื่อจะจัดการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกลัวว่าเกมการเมืองจะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลสั่นคลอนครับพอไม่ค่อยกล้าความศรัทธาความเชื่อมั่นที่ดำรงตำแหน่งมาอย่างยาวนานมันก็ลดลงลดลงลดลงครับนี่เป็นจุดอ่อนต่อมาอันประการที่5ที่จะวัดบารมีตอนนี้ถึงเวลานี้ถึงนาทีนี้ มีแนวโน้มว่าจะปิดฉากทางด้านการเมืองมากกว่าที่จะไปต่อเพราะประเมินรอบด้านแล้วเนี่ยโอ้องค์ประกอบต่างๆที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้จะไปอยู่พรรคใหม่จะได้เสียงเท่านู้นได้เสียงเท่านี้อุปสรรคอื่นๆนายทุนที่คิดว่าจะทุ่มเท่านี้จะช่วยกันเท่านี้มันผิดแผนหมดเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้ถึงเวลานี้ให้จับตาว่าสอที่จะปิดฉากยุติทางการเมืองมาดูอีกบารมีหนึ่งบารมีลุงป้อมครับเมื่อวานเราเปิดคำพูดลุงป้อมให้ฟังบอกว่าย้ายไปหมดเลยจะได้ปิดพักจะได้ปิดพักแสดงว่าลุงป้อมต้องมั่นใจอะไรบางอย่างลุงป้อมไม่มีกระแสความเป็นผู้นำในตัวต้องบอกว่าหลังจากเลือกตั้งปี62เนี่ยลุงป้อมเนี่ยบทบาทในการกำกับดูแลบารมีลดลงเนื่องจากไม่ได้ควบไม่กำกับดูแลตำรวจคือการไม่ได้เป็นรองนายกที่กำกับแบบทั่วไปอ่ะในฐานะลีดเดอร์นายกนะแต่ว่าหลังจากนี้
การเลือกตั้งหลังจากนี้ก็บอกณเวลานี้บารมีโดดเด่นถ้าเทียบกับลุงตู่ทำไมถึงโดดเด่นปัญหาของที่เป็นปัญหาตลอดก็คือความเป็นผู้นำเวลาแข่งกันตัวต่อตัวเนี่ยไอ้นี่น้อยกว่าถ้าเทียบลุงตู่นะด้วยกระแสว่าหนึ่งคืออายุด้วยกระแสเป็นคนพูดน้อยด้วยกระแสว่าคนมีความคาดหวังว่าพาผู้นำประเทศต้องเป็นยังไงลุงตู่ลุงป้อมจะลดน้อยแต่ลุงป้อมมีภาวะผู้นำก็คือว่าการจัดการเป็นที่พึ่งได้จัดการได้ได้อันที่สองดูแลทั่วถึงมัดใจสสได้เป็นอย่างดีถ้าเทียบลุงตู่เมื่อกี้คนละเรื่องเลยนี่ในมิติทางการเมืองลุงป้อมเข้าใจบริบทการเมืองคนรอบกายลุงป้อมเข้าใจเกมการเมืองคือการใช้อำนาจรัฐมาจัดสรรผลประโยชน์อย่างลงตัวครับที่สำคัญบารมีตอนนี้พุ่งเลยถ้าเป็นหุ้นกับหุ้นแบบหุ้นขาขึ้นอ่ะครับโอกาสเข้าร่วมรัฐบาลสูงมากคือไม่ว่าฝ่ายไหนฝ่ายขั้วรัฐบาลปัจจุบันกับขั้วใหม่แบบเพื่อไทยเนี่ยเกิดจะตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยครับเขาจะหันมามองหาลุงป้อมกันทั้งนั้นถูกเพราะโอกาสที่จะร่วมรัฐบาลสูงถ้ากรณีของแบบเพื่อไทยเนี่ยก็มีป.4มีผู้กองเชื่อมประสานได้โอ้โหใช่ทำให้ดัชนีหุ้นของลุงป้อมเนี่ยขึ้นดัชนีหุ้นลุงป้อมกับป.4ตอนนี้เข้มแข็งครับครับป.4เขาบอกว่าสายสัมพันธ์กับจันทร์สองล่าแน่นแฟน ลุงป้อมบอกว่าในพักอาจจะมีทุนน้อย แต่ถึงปัจจุบันป.4จัดการคุยกับกลุ่มทุนอย่างน้อย3กลุ่มเรียบร้อยโรงเรียนลุงป้อมแล้ว อยู่นะลุงป้อมถึงเบ่งบานไงมั่นใจได้ว่าเลือกตั้งคราวนี้ทุนรอนพร้อมบ้านใหญ่ไม่ไปสอสอมัดใจอยู่ครับเนี่ยก็เป็นผลถ้ากลุ่มทุนมาสนับสนุนลุงป้อมแน่นอนกลุ่มทุนก็ต้องลดการสนับสนุนลุงตู่ถูกตอนนี้ถ้าไปทางการเมืองต่อครับเพราะอย่างที่บอกคือลุงตู่ถ้าไปก็ไป2ปีแต่ลุงป้อมถ้ามาเนี่ยร่วมรัฐบาล4ปีนะโอ้4ปีเลยครับลุงป้อมโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีน้อยกว่าลุงตู่แต่ว่าความเป็นรัฐบาลอย่าลืมลุงป้อมมีพลังอยู่ข้างหลังที่เป็นสว.อีก 70-80 ร้ายกว่านั้นลุงป้อมมีบารมีเรื่องนึงคือกล้าได้กล้าเสียอันนี้ต้องบอกว่าตรงกันข้ามกับลุงตู่พี่โอจำได้ไหม39วันครับเราไม่พูดว่าตัดสินใจถูกไม่ถูกนะ39วันที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีครับยังไงล่ะโอกาสโอ้โหแต่ว่ากล้าได้กล้าเสียมากแต่กล้าได้กล้าเสียเนี่ยถูกไม่ถูกเลยเรื่องคนละเรื่องกันใช่ว่ากันจริงแต่ทุกถึงว่าความกล้าได้กล้าเสียทางการเมืองเนี่ยนี่วันประชุมพักรอบสุดท้ายน่ะรอบที่แล้วอ่ะเพื่อเช็คเสียงโน่นนี่นั่นแล้วมาลงชื่อใครมาลงรับรองเลยต้องกล้าได้กล้าได้กล้าได้จริงๆเลยและล่าสุดมีการบอกว่าบ้านใหญ่ไหนไม่ไปจัดการได้เพิ่มเขาเรียกภาษาในแง่ของการตลาดว่าอินเซนทีฟครับอินเซนทีฟแรงจูงใจเหรอมีแรงจูงใจเหรอใช่อันที่5เนี่ยต้องบอกว่าเส้นทางการเมืองเนี่ยอันนี้ค่อนข้างตรงกันข้ามกับลุงตู่หน่อยนะเส้นทางการเมืองยังสดใสถึงแม้อายุจะมากกว่าลุงตู่นะแต่ว่าการเดินเส้นทางการเมืองยังไปอีกไกลบารมีของ2ปอในขณะนี้ที่แตกกอออกไปกำลังบ่งบอกสถานะอยู่เรื่องนึงคือการตัดสินใจของน้องตู่ครับ